แม่พนิดาเผยสิ่งในคลิปที่กู้จากหน้ารถแตงโมไม่ได้มีแค่ที่เห็นถ้ารู้ลึกๆจะเศร้าใจหนึ่งปีที่แตงโมนิดาเสียชีวิตไปหนึ่งบุคคลที่ถูกวิพากวิจาร์ณไม่น้อยไปฝากใครก็คือคุณแม่นะครับแม่จิ๋มพระนิดาสิระยุทธโยธินโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินเงิน,งน,งนทองทองที่ แม่พนิดายอมรับว่าตัวเองโดนมองว่าหน้าเงินล่าสุดกับปมเจอหลักฐานเพิ่มกับฟาร์มรู้สึกทั้งหมดของแม่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรไทยรัฐออนไลน์มีโอกาสได้เปิดใจกับคุณแม่นหนึ่งปีที่ลูกสาวจากไปชีวิตเป็นอย่างไรบ้างอยู่คนเดียวมา1ปีไม่มีลูกสาวแล้ว คุณแม่ก็ตอบว่าสบายดีค่ะมีวิธีทําใจของแม่เนาะมีความเครียดอะไรแม่ก็ร้องเพลงเอาทางแอปพลิเคชัน v s i n g เคยเห็นไหมฮะไปลองเล่นดูนะคะมันคลายเครียดดีด้วยนะครับพอเวลาเราร้องเหมือนกับสมาธิเราไปอยู่กับเนื้อเพลงเราก็ลืมเรื่องอื่นไปเลยถ้าคุณร้องแล้ว ไม่คิดเรื่องอื่นด้วยคุณจะร้องไม่เพาะถ้าคุณร้องแล้วไปคิดเรื่องอื่นด้วยคุณจะร้องไม่เพาะตอนนี้คุณแม่ก็อยู่คอนโดคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านของน้องโมอ่าแต่คุณแม่ไม่ได้ขายบ้านน้องโมก็ยังอยู่ปกติแต่ไม่ได้มีใครอยู่แต่เราก็ทำความสะอาดให้เขา คืนที่ครบรอบหนึ่งปีของคืนที่เกิดเรื่องเห็นว่าคุณแม่เครียดก็เครียดนิดหน่อยคิดถึงน้องค่ะคิดถึงเขามากคุณแม่ไปทำบุญให้น้องแม่ทำบุญแบบพุทธนะคะน้องโมนับถือคิดแต่คุณแม่ขอแหกกฎไปหน่อยเพราะเรื่องทำบุญให้ถึงลูกจริงๆทางคิด เขาห้ามทําเพราะทางคิดถือว่าถ้าน้องเสียแล้วน้องไปขึ้นสวรรค์แล้วทําไปก็ไม่ถึงแต่แม่ก็ตัดสินใจค่ะเพราะทําให้ถึงเขากลัวเขาหิวไปถวายเพนได้กวดน้ําที่สําคัญถ้าจะทําบุญถวายอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกวดน้ําให้ท่านนะักข่าวก็ถามว่าหลังเจอหลักฐานใหม่ แม่ได้อธิษฐานอะไรบอกโมไหมนะครับคุณแม่ก็ตอบว่ายังเลยเดี๋ยวว่าจะบอกคืนนี้ต้องจุดธูปบ,บอกเขาเพราะน้องก็คงกังวลว่าถ้ามันไปไม่ถึงจุดที่น้องต้องการเหมือนเขารับรู้นะว่าคดีน้องไปถึงไหนแล้วและถ้ามันไปไม่ถึงจุดที่น้องต้องการว่าถ้าคดีไม่ได้มาถึงรูปนี้น้องกังวลว่าจะมีใครมาช่วยน้องไหม นักข่าวก็ถามต่อว่าอะไรที่ทำให้แม่คิดว่าน้องยังกังวลในเรื่องคดีคุณแม่ก็ตอบว่าจากเซนต์ของคุณแม่เองและจากพระท่านบอกน้องไปสบายไม่ต้องไปห่วงเขาสบายฝ่าเราทำบุญก็ได้ถึงน้องทุกครั้งนะักข่าวก็ถามต่อว่าแต่พระก็บอกว่าน้องยังอยู่มีห่วงเรื่องของคดีอ่าคุณแม่ก็ตอบว่าน้องไม่มีห่วง คุณแม่นี่แหละห่วงเองกลัวเขาไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับบุญที่เราส่งไปให้เป็นไปได้แม่อยากตักบาตรทุกเช้าเลยอยากให้บุญลูกทุกวันนะครับนะักข่าวก็ถามว่าตอนนี้อ่ะคุณแม่ก็ตื่นมาตักบาตรทุกเช้าเลยอ่าคุณแม่ก็ตอบว่ายังยังยังเลยค่ะกําลังจะเริ่มที่ทําคือถวายเพลนไปแล้วที่วัดนะครับสามัคคทีทำก็ดีนะคะ ทำแล้วก็สบายใจไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ว่าลูกเราจะอดอยากหรือเปล่านักข่าวก็มีการถามว่าคุณแม่นอนหลับไหมคะทุกคืนคุณแม่ก็ตอบว่าหลับค่ะทานยานอนหลับต้องทานไม่ทานก็ไม่หลับคุณหมอจ่ายยาให้เป็นยาไข้เครียดเพราะคุณแม่มีโรคความดันสูงด้วยต้องนอนถ้าไม่นอนความดันมันจะขึ้นแม่เลยต้องนอนนักข่าวก็ถามว่า น้องมีมาหาแม่ไหมนะครับคุณแม่ก็ตอบว่าไม่มีเลยค่ะเขาบอกว่าที่น้องไม่มาเพราะน้องไปสบายแล้วคุณแม่ยังอยากให้มาหาเลยมาในสภาพไหนก็ได้แม่รับได้หมดสงสัยแม่ต้องจุดธูปทุกวันน้องถึงจะมาแต่พระท่านบอกว่าจะเป็นการไปรบกวนเพราะเขาไปสบายแล้วเขาไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงแล้วเขาไปชั้นดาวดึงเลยค่ะ เพราะน้องโมเลี้ยงพ่อแม่มายาวนานเป็นอภิชาติบุตรเขายอมไปเกิดในที่ดีๆนักข่าวถามว่าสงสารเบิร์ตเขารักกันนะครับนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าขออนุญ,ญาตถามถึงกับเบิร์ตได้มีคุยกันบ้างไหมคุณแม่ก็ตอบว่าเบิร์ตเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปวุ่นวายกับเขามาก ตอนที่เขามาขนของคุณแม่บอกเขาว่าไม่มีสตังก์ก็บอกแม่นะเบิร์ตบอกแม่ครับผมมีแม่ไม่ต้องครับเบิร์ตจะเอาอะไรบอกแม่นะได้ตลอดเขาก็บอกมีครับคุณแม่ไม่ต้องผมมีเขาไม่ยอมรับอะไรจากแม่เลยนะเขาขอแค่ของที่เขาใช้กันตอนที่เขาอยู่กับโมหมอนผ้าห่มของที่เขาใช้ร่วมกันเขาขอไป เบิร์ดเขาก็อยู่บ้านของเขานะคะที่กฤษดานครเขาดูแลคุณย่าเขาอยู่และเบิร์ดก็เป็นซึมเศร้าเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเขาก็เลยดูแลโมได้เพราะโลกเดียวกันคุณแม่เพิ่งรู้จักเบิร์ดไม่นานเจอเขาครั้งแรกที่บ้านของน้องโมที่ไปเจียวไข่กันคุยกันไม่ได้มากแต่เราก็ทราบว่าเขาเป็นแฟนกันเขาป้อนข้าวน้องโมน้องโมไม่ต้องทานข้าวเองนะ มีคนป้อนเบิร์ตอยากป้อนเขาก็รักกันคุณแม่ก็สงสารเขาแต่ว่าแอนนาฮิโปก็บอกแม่ว่าเบิร์ตเขาดีขึ้นแล้วนะหลักฐานมีนอกเหนือจากที่เห็นถ้ารู้สึกจะเศร้าใจนะครับนะักข่าวก็ถามว่าหลักฐานใหม่ที่เจอมั่นใจแค่ไหนว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของคดีได้นะครับคุณแม่ก็ตอบว่าได้ค่ะ เพราะแม่ได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่อยู่ที่หัวเรือมันเป็นนะครับเสียง xxx นะครับพูดกับนะครับ xxx ที่เป็นคนขับพอนะครับ xxx ที่เป็นคนขับกับนะครับ xxx เขาก็คงมาลบเสียงแต่ภาพที่ไม่สามารถลบได้แต่ทนายจ้างบริษัทไปกู้มาได้แม่ฟังแล้วได้ยินหมดแล้ว แม่เลยมั่นใจว่าในเรื่องคดีเราต้องมาเขาต้องมาเยียวยาเรานะร้าตาข่าวก็ว่าเป็นแค่การบอกตำแหน่งที่อยู่ที่โมอยู่บนเรือหรือมีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับ<ม>คุณแม่ก็ตอบว่าเขาคุยกันว่าไม่ได้อยู่หลังเรือแต่อยู่กันหน้าเรือและมีนอกเหนือจากนั้นอีกยาวนะเขาก็คุยกันตลอดทางที่ xxx ไปส่งหลังจากนั้น xxx ที่ไปส่งก็นะครับโดนเรียกสอบ6ชั่วโมงเขาก็บอกนะครับกับ xxx พูดไม่เหมือนกันที่คุยในรถกับที่สารภาพกับตำรวจไม่เหมือนกันเราก็เลยสงสัยเพราะปัญหาทั้งหลายเนี่ย xxx เป็นคนชวนน้องโมไปถ้า xxx ไม่ชวนนะครับก็ไม่เกิดเหตุเขาทะเลาะกันใหญ่มาก3เดือนก่อนก่อน เหตุสามเดือนที่เขาไม่คุยกันน้องโมไม่เอาเขาแล้วและอยู่ xxx มาชวนไปลงเรือน้องโมโกรธง่ายหายเร็วเพื่อนมาชวนเขาก็ไปซึ่งรายละเอียดลึกๆถ้าติดตามตลอดจะเศร้าใจกว่านี้คือบรรยากาศในเรือซึ่งตรงนี้แม่ยังพูดไม่ได้ต้องรองให้สารพิพากษาออกมาก่อนนะครับ หน้าเงินยังไงในเมื่อแม่มีสิทธิ์นะครับก็มีนักข่าวก็มีการถามว่าณวันนี้คุณแม่เยียวยาตัวเองอย่างไรนะครับคุณแม่ก็ตอบว่าร้องวีซิงอ่านหนังสือดูข่าวแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วต้องนอนพักผ่อนอาจจะมีออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยนะครับนักข่าวก็ถามว่าแต่แม่คือคนที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะคุณแม่ก็ตอบว่าหน้างนเนาะแม่ก็ไม่เข้าใจก็นี่ต้องมาฟัง เรื่องจากรายการพี่อุ๋ยเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็มาปะติดประต่อดีๆก็จะทราบมันเป็นเงินที่คุณแม่ควรจะรับนะคะถ้าพูดตรงๆก็คือน้องเสียคุณแม่ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาค่าปงศพเงินที่น้องต้องให้คุณแม่ไว้ใช้จ่ายซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ตามกฎหมายและคนที่ไม่รู้เท่านั้นก็จะมาหาว่าคุณแม่หน้าเงินเขาไม่รู้รายละเอียดถ้าเขาอ่าน หรือเขาตามเรื่องคุณแม่ดีๆเขาจะรู้ว่ามันมีขั้นตอนของมันอย่างเริ่มแรกคุณแม่ได้เงินจากปอกับโรเบิร์ตก็ไม่ค่อยมีคนรู้ก็ได้มากฝ่า9.2ล้านเป็นก้อน2ล้านฝ่าแล้วที่เหลืออีกประมาณ20ปีไม่ใช่ได้มาทีเดียวอีก20ปีถึงจะครบได้รายเดือนอีกเดือนละ30,000บาทปอกระเบิดจ่ายคนละ15,000 ซึ่งตอนนั้นคุณแม่จะขอให้ระยะเวลามันสั้นลงไม่ใช่20ปีมันยาวไปคุณแม่อยู่ไม่ถึงหรอกก็อยู่ที่เขาจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มให้แล้ว40ล้านอะไรเนี่ยจากที่เริ่มต้นคุณแม่เรียกคือ50ล้านทั้งหมดจากคนที่เหลือไปบวกกับ9ล้านที่2คนให้มานะครับนะักข่าวถามว่า กับโรเบิร์ตกับปอเขาดูแลอะไรแม่บ้างนะครับคุณแม่ก็ตอบว่าเขาก็ชำระค่าสินไหมให้แม่ทุกเดือนตามที่ตกลงกันก่อนหน้านั้นก็เป็นเงินก้อนเทศกาลต่างๆวันเกิดคุณแม่หรือคุณแม่ไปทำบุญพอเขาทราบเขาก็จะโทรมาอ,มอนุมโมทนาหรือว่าเขาไปสร้างพระทำบุญเขาก็จะโทรมาหาคุณแม่ว่าคุณแม่สวดมนต์ครับคุณแม่พนมมือครับให้เราได้บุญด้วย เขาทำบุญเยอะนะปอส่วนพี่เบิร์ดก็โอเคคล้ายๆกับปอแต่ว่าพี่เบิร์ดเขาเงียบเๆนะแต่อีกสามคนไม่มีกระติกป่านี้ยังไม่คุยกับคุณแม่เป็นการส่วนตัวเลยนะไม่ขอโทษไม่อะไรเลยก็ปล่อยเขาไม่บังคับเขาแม่ไม่ติดใจไม่ติดอะไรในใจเพียงแต่ว่าสงสัยว่าทำไมทั้งที่เขามีโอกาส อย่างเมื่อวาน2มีนาเจอกันที่ศาลคุณแม่ยังมีเวลาว่างคุณแม่ก็ยังไปคุยกับแซนที่หน้าห้องได้เลยแต่กรติกไม่มาเขาเหมือนจะหลบมีอะไรในใจแม่คิดเองนะว่าประมาณนั้นนอกจากนี้แม่พนิดายัางอ้างว่าบ้านของแตงโมเขาเข้าได้เขามีรหัสตัวเลขคุณแม่เห็นคุณแม่ทราบ เพราะว่ามีสติกเกอร์วันวนาเลนไทน์ที่ตู้เย็นน้องโมมีเอามาแม็ติดกันและเขียนว่ารักมีโมคิดถึงมีโมเป็นของใหม่คุณแม่เห็นว่าเป็นของใหม่ก็เอ๊ะมันต้องมีคนเข้ามาสิลูกสาวเป็นคนเขียนแล้วแม่เขาเอามาติดไว้ให้นักข่าวก็ถามว่าเหนื่อยไหมคะแม่คุณแม่ก็ตอบว่าไม่เหนื่อยแต่เสียใจที่ลูกอยู่กับเราสั้นไป เสียชีวิตเร็วไปเราได้อยู่กับเขาถึงแก่นะน้องโมจะ40แล้วเราควรได้อยู่กับลูกมากกว่าน,นี้เสียใจที่เขาอยู่กับเราน้อยไปเราก็เห็นกันอยู่หลัดหลัดลูกแม่ไปตกน้ำได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เป็นที่ลูกแม่จะไปด้วยซ้ำถ้าไปในสถา,านที่กลางคืนมีดนตรีแล้วไปตีกันยังไม่คล่องใจเท่าไหร่อันนี้อะไรคุณแม่ช็อกเลยนะวันนั้น ถึงตีสาร้องไห้โวยวายว่า,วาต้องไม่ใช่น้องโมมันโมโหด้วยโกรธด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขามาลงเรือจนตกน้ำตายได้ยังไงคุณแม่ทราบว่าเขาจะมาขึ้นเรือแต่ไม่ได้บอกว่ามากับใครถ้าทราบว่ามากับใครอาจจะไม่ให้เขามาเพราะเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงอย่างโมงานเขาเยอะนะงานไม่เคยขาดมือรายได้เขาเยอะมากเรื่องนี้อีกสองปีดีฝ่าจะจบเรามีพยานเยอะ นักข่าวก็บอกว่าสุดท้ายฝากถึงคนที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเราหน้าเงินคุณแม่ก็บอกว่าไม่ฝากค่ะเบื่อเบื่อที่จะพูดถ้าอยากรู้เรื่องราวของเราจริงๆก็ไปหาดูรายการดูเอาเองแล้วกันรายการพี่อุ๋ยเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยชัดเจนเพราะแม่เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าที่มาที่ไปของเรื่องราว เป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่คุณแม่นะครับได้ทําการเปิดใจแล้วก็นักข่าวก็มีการไปสอบถามเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหนะ้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ